วัสดีครับพบกับ Eagle of No อีกครั้งวันนี้มานำเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญติดตามรับฟังกันได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับวิธีสังเกตอาการของผู้ที่ต้องมนต์ดำวิธีสังเกตอาการเบื้องต้นของคนที่โดนสายเวทลมเพลมพัดถูกผีปีศาจวิญญาณร้ายเข้าสิงแบบง่ายๆสำหรับคนธรรมดาทั่วไปที่ไม่ได้ร่ำเรียนทางไสยศาสตร์มานั้นให้สังเกตอาการต่างๆเหล่านี้จะรู้และหาวิธีแก้ไขได้ดังนี้ให้สังเกตว่าหากคุณมีอาการเจ็บป่วยแบบไม่รู้สาเหตุเช่นจิตใจไม่ปกติรู้สึกกระวนกระวายใจแบบบางเลื่อนลอยในบางครั้งเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายหรือมีอาการเจ็บป่วยวิ่งไปมาตามร่างกายมีอาการหายใจติดขัดไม่เต็มที่หรือเจ็บหัวใจแบบจี๊ดๆเหมือนโดนอะไรมันทิ่มแทงโดยที่ไม่มีบาดแผลใดๆตามร่างกายรวมถึงมีอาการปวดท้องเหมือนโดนบีบใส่เป็นๆหายๆอยู่บ่อยๆไปหาหมอก็ตรวจวินิจฉัยไม่พบสาเหตุรักษาอย่างไรก็ไม่หายให้พึงสงสัยไว้ว่าอาจจะถูกคุณไสที่โดนกระทำชนิดใดชนิดหนึ่งหรืออาจจะเป็นแบบล่มเพลมพัดก็ได้จู่ๆก็เกิดคิดถึงคนคนหนึ่งขึ้นมาทั้งๆที่ไม่เคยมีจิตใจรักใคร่กันมาก่อนหรืออยู่ดีๆก็คิดถึงคนคนนั้นตลอดเวลาหลับตาลงก็เห็นแต่หน้าลอยอยู่ลืมตาก็คิดถึงมีจิตใจรักใคร่พิศวาสนึกเห็นแต่ใบหน้าขึ้นมาครั้งคราวใดมีแต่อยากจะวิ่งไปหาเพื่ออิงแอบสัมผัสทำให้ตรงนั้นต่อเต้นตุบตับอยากจะร่วมหอร่วมห้องกับคนคนนั้นจนอยู่แทบไม่ได้หากมีอาการดังกล่าวนั้นจะต้องรีบบอกญาติมิตรเพื่อให้รีบแก้ของให้ถ้าไม่รีบแก้ของอาจจะต้องไปเสียตัวให้กับคนนั้นถึงที่เพราะเป็นไปได้ว่าคุณโดนทำเสน่ห์ยาแฝดเข้าให้แล้วให้สังเกตพฤติกรรมอาการหรือการแสดงออกหรืออะไรก็ตามของสามีที่เริ่มแปรเปลี่ยนไปเช่นจากคนสุภาพอ่อนโยนที่เคยรักใคร่ตามใจคุณและครอบครัวทุกอย่างแต่กลับมาแปรเปลี่ยนไปชนิดเรียกว่าหน้ามือเป็นหลังมือกลายเป็นคนเย็นชาจิตใจกระด้างหรือเริ่มก้าวร้าวไม่อยากพูดอยากจาหรือหัวเราะเล่นหัวกับคุณดังแต่ก่อนหรือเห็นหน้าคุณแล้วกลัวโดยเห็นว่าเป็นผีเป็นสางเหมือนซากศพรวมถึงอาการแปลกๆที่ครั้นคุณเข้าใกล้สามีทีไรก็รู้สึกเหม็นกินตัวถึงขนาดไม่อยากเข้าใกล้หรืออยู่บ้านแล้วร้อนรุ่มไม่อยากอยู่พูดอะไรไปก็ไม่เคยฟังอารมณ์เสียหงุดหงิดง่ายหน้าตาดำคร้ำเรียกโดยรวมว่าหน้าไม่อยากมองกันนั่นแหละจากอาการดังกล่าวข้างต้นนั้นก็ให้พึงคิดไว้ว่าอาจจะกำลังโดนผู้อื่นทำเสน่ห์ให้สังเกตดูคนที่นอนตายไปเฉยๆหรือเรียกว่าไหลตายนั้นบางรายอาจจะไม่ได้ตายเพราะโรคภัยไข้เจ็บแต่อาจตายด้วยคุณไสยมนต์ดำก็ได้ให้สังเกตหมู่ญาติสนิทมิตรสหายหรือบุคคลรู้จักที่บอกว่าไม่ใช่ตัวเองอ้างตัวเป็นคนอื่นที่เราไม่รู้จักโดยพูดจาไม่รู้เรื่องเหมือนไม่ใช่ภาษาคนตัวเป็นผู้หญิงแต่มีเสียงเป็นชายและในทางกลับกันคือตัวผู้พูดเป็นชายแต่มีเสียงเป็นหญิงรวมถึงพูดจาไม่รู้เรื่องไม่รู้จักพี่น้องรู้แต่เรื่องของคนอื่นที่เราไม่รู้จักทั้งหลายทั้งปวงนั้นแสดงว่าอาจจะมีวิญญาณอื่นมาสิงสถิตอยู่ที่คนคนนั้นอาการทั้งหลายเหล่านี้หรือบางอาการอาจจะผิดแปลกไปจากนี้บ้างแต่ทั้งนี้หากเป็นคนที่ร่ำเรียนทางไสยศาสตร์หรือคนที่อยู่แวดวงนี้จะรู้ได้ในทันทีว่านี่คืออาการของคนที่โดนทำของและเป็นของอะไรและเมื่อโดนของแล้วนั้นจะมีการแก้ของอย่างไรก็แล้วแต่อาจารย์แต่ละสำนักแต่ส่วนมากนั้นสิ่งที่จะขาดไม่ได้ในการทำพิธีกรรมเหล่านี้ได้แก่การทำกระทงบัตรผีอันได้แก่ข้าวปลาอาหารไข่ต้มขนมหวานและเหล้าขาวต่างๆเป็นต้นชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับ